ครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเจาะเปิดฝามะพร้าวนะในเวลา10วินาทีนะฮะวิธีการเราก็เราหัวเจาะวางไว้นะครับนะการตอกนะครับแล้วก็โยกนะฮะแล้วก็เอาออกด้วยการก็จะสามารถทานน้ำโดยการใช้หลอดนะครับเมื่อทานน้ำหมดเราก็จะสามารถทานเนื้อได้โดยการใช้ช้อนนะครับเนื่องจากว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวเจาะจะมีขนาด 2.5 นิ้วนะเราก็สามารถตักนะฮะแล้วก็สามารถทานเนื้อได้เช่นกันนะครับ